จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2558ที่ห้องประชุม VCS ชั้น5สารการจังหวัดเพชรบูรณ์นางฉัตรพรราชดุษฎีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2558ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่23ถึง31มกราคม2558ณบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ได้ดำเนินการจัดทำและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์งานโปสเตอร์การถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุภาครัฐและวิทยุกระจายเสียงท้องถิ่นการเผยแพร่สปอตวิทยุสปอตโทรทัศน์ผ่านทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์การผลิตข่าวเผยแพร่ผ่านทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรวมถึงการจัดแถลงข่าวในวันที่17ธันวาคม2557ที่ไร่บุญคงตำบลวังชมพูอำเภอเมืองเพชรบูรณ์